อาจารย์บอกว่าทรงผมไม่ผ่านต้องตัดมีแค่ช้อยเดียวให้เลือกระหว่างตัดผมกับไม่รับเลือกเอาว่าจะเอาอะไรแล้วผมกูยาวถึงกลางหลังนางตัดไอ้ช่อแล้วตั้งเอาไว้อ่ะแล้วบอกว่าเสร็จแล้วอ่ะให้ออกมาเอาให้เอาไปต่อใครเอาอ่ะถามก่อนใครเอาคือบิวอ่ะจะเล่าให้ฟังว่าบิวแต่งหญิงมาตั้งแต่วันที่ซ้อมย่อยกับวันที่รับจริงซึ่งอาจารย์เนี่ยก็คืออาจารย์เนี่ยจะมีอาจารย์อยู่คนนึงนะคะไม่ใช่อาจารย์คนที่ตัดผมบิวก็คือจะมีอาจารย์อยู่คนนึงซึ่งเขาบอกว่าหนูแต่งหญิงได้แต่ว่าวันรับจริงอ่ะหนูต้องแต่งชายซึ่งตัวเราเนี่ยก็คือโอเคในเมื่ออาจารย์พูดแบบนี้เราก็โอเคในการเลือกในการตัดสินใจที่จะแบบแต่งหญิงมาตลอดเสร็จก็คือแต่งหญิงมาตลอดตั้งแต่วันที่ซ้อมย่อยแล้วก็ซ้อมจริงก็เรื่องที่เกิดขึ้นนะคะก็คือวันซ้อมจริงเนี่ยอาจารย์คนที่เป็นคนบอกบิวอ่ะเขาอ่ะยืนอยู่บนเวทีแล้วเขาอ่ะได้เรียกชื่อก็คือมันจะมีชื่อผู้ชาย3คนแล้วหลังจากนั้นก็คือเป็นผู้หญิงหมดเลยแล้วผู้ชาย3คนเนี่ยก็คือคนสุดท้ายอ่ะก็คือบิวเสร็จผู้ชาย3คนเนี่ยคนแรกคนที่2คือเดินไปแล้วสายเขาหยุดก่อนก็คือทำไมมีผู้ชาย3คนแต่มีผู้ชายแค่2คนนี่ก็เลยแบบยกมือขึ้นแล้วบอกอาจารย์เขาก็เรียกชื่อ2คนแรกไปแล้วอาจารย์บอกว่านพดลสุกีนี่ก็เลยยกมือขึ้นว่าหนูเองค่ะอาจารย์เป็นคนบอกหนูเองว่าให้หนูแต่งหญิงได้วันซ้อมย่อยกับวันซ้อมใหญ่นี่ก็เลยแต่งหญิงแล้วอาจารย์บอกอุ๊ยอาจารย์ขอโทษอาจารย์เรดาร์พังเองอาจารย์ขอโทษนะวันนั้นอาจารย์คนบอกเองอาจารย์จำได้แล้วนี่ก็เลยเดินลงไปเลยเดินลงไปเสร็จแล้วกรณีที่มีคนมาบอกอ่ะว่าอาจารย์อ่ะบอกแล้วว่าให้ใส่วิกไม่ได้ยินเลยนะคะไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยได้ยินเลยว่าอาจารย์พูดว่าใส่วิกไม่เคยได้ยินเลยคำนี้ซึ่งถ้าอาจารย์ให้ใส่วิกจริงๆอ่ะใส่ได้ค่ะไม่มีปัญหามีอาจารย์ผู้หญิงคนนึงอ่ะเขาว่าเดินมาแล้วก็บอกว่าไหนตรวจหน่อยวันนี้แต่งชายใช่ไหมก็ให้ตรวจเรียบร้อยแล้วเขาเห็นว่าเล็บบิวอ่ะยาวนิดนึงพอเห็นว่าเล็บบิวอ่ะยาวนิดนึงนะเขาก็เลยแบบตัดเล็บแล้วก็เรียกอาจารย์คนผู้ชายที่ตัดผมอ่ะก็คือบอกว่าทรงผมผ่านไหมคะแล้วอาจารย์บอกว่าทรงผมไม่ผ่านต้องตัดนี่ก็ยืนใจหายแล้วแล้วตัดเล็บเสร็จก็เลยบอกว่านี่นะคะตัดเล็บเสร็จแล้วแล้วอาจารย์ผู้ชายอ่ะก็เลยบอกเดินตามมาก็เดินตามไปเดินตามไปอ่ะมีแค่ช้อยเดียวให้เลือกระหว่างตัดผมกับไม่รับเลือกเอาว่าจะเอาอะไรถ้าเป็นคุณอะถ้าเป็นพวกคุณอะคือตั้งแต่ซ้อมย่อยจนถึงซ้อมจริงอย่างเนี้ยคือแบบไม่ค่าใช้จ่ายเกินหลักหมื่นอยู่แล้วว่าชุดคุยเอ่ยอะไรเอ่ยอะเนี่ยตัดมาน่าเกลียดปะให้ดูว่าตัดมาน่าเกลียดปะเนี่ยแล้วผมกูยาวถึงกลางหลังเสร็จอาจารย์ก็เดินไปแล้วก็บอกว่าตัดหรือไม่ตัดถ้าไม่ตัดอ่ะก็คือไม่ได้เข้ารับแล้วฉันลงทุนมาไม่รู้กี่รอบฉันบินไปกลับไม่รู้กี่รอบสุราษฎร์กรุงเทพอ่ะคือมันไม่ได้ใกล้แล้วต้องเหนื่อยอีกอ่ะคิดดูดิแล้วไปถึงก็บอกว่าทำไงได้อ่ะก็ต้องตัดไหมอ่ะก็ต้องตัดพอตัดเสร็จอ่ะนางตัดเป็นนางตัดเป็นอันนี้เลยนะนางตัดเป็นช่อแล้วตั้งเอาไว้อ่ะแล้วบอกว่าเสร็จแล้วอ่ะให้ออกมาเอาเสร็จแล้วว่าให้ออกมาเอาให้เอาไปต่อใครเอาอ่ะถามก่อนใครเอาฉันก็ไม่เอาแล้วแบบตัดเสร็จอ่ะฉันก็แบบฟิลเลยอ่ะฟิลเสร็จฉันก็แบบแล้วตอนนั้นมีโทรศัพท์ถ้ามีโทรศัพท์ฉันถ่ายดูเลยฉันถ่ายดูได้เลยว่ามันเป็นก้อนอ่ะเป็นก้อนที่แบบแล้วซึ่งผมมันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรเลยอ่ะ
เสร็จพอทีเนี้ยก็ตัดลายเสร็จแล้วบังเอิญว่ามีพี่คนนึงอ่ะเขาเห็นที่เราโพสเขาเลยถามว่าน้องทรงผมไม่ถูกระเบียบตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่เข้าใจอ่ะว่าเราทรงผมไม่ถูกระเบียบตรงไหนคือฉันทําผมไม่เรียบร้อยจริงๆหรอหรือว่ายังไงฉันอยากรู้จากแบบคนในโซเชียลที่แบบบอกว่าฉันไม่ทําตามกฎถูกระเบียบอะไรเงี้ยฉันมาเต็มทางแล้วว่าอ่ะเหมือนฉันนั่งเครื่องมาจากสุราษฎร์อ่ะตอนนี้ฉันอยู่ประจวบคีรีขันธ์แล้วอ่ะฉันจะลงเครื่องกลางทางหรอฉันไม่ลงหรอกเครื่องกลางทางอีดอกกูตายเปล่าอ่ะกูต้องมารับปริญญาให้เสร็จถูกไหมล่ะใครจะแบบกลางทางอย่างนั้นนะบ้าหรือเปล่าพูดได้เนาะว่าแบบไปยอมนี่ไม่ได้ยอมแต่ว่ามันถึงสถานการณ์นั้นแล้วอ่ะคือฉันสู้มาสุดชีวิตแล้วอ่ะจะให้ฉันมาแบบโอเคค่ะหนูไม่รับก็ได้แล้วฉันสู้มาทำไมอ่ะคือถ้าเป็นคนอื่นอ่ะเราไม่รู้นะแต่เราอ่ะสู้มาสุดชีวิตแล้วอ่ะแล้วจะให้เรามาแบบอุ๊ยโอเคค่ะตัดผมนะครับหนูไม่รับก็ได้และในสถานการณ์ตอนนั้นอ่ะเราแค่อยากรู้ว่ามันมีวิธีแก้แค่วิธีเดียวใช่ไหมมีแค่วิธีแก้ที่วิธีเดียวว่าต้องตัดผมนะถ้าไม่ตัดก็ไม่ได้รับเนี่ยคือเป็นสิ่งที่อยากรู้จริงๆอ่ะชีเป็นอาจารย์ในมอจ้าแล้วพอทุกคนแชร์เรื่องเกิดขึ้นอ่ะนางก็แบบไปบ่ายเบี่ยงว่าก็บอกไปแล้วเนี่ยอาจารย์บอกไปแล้วคนนี้ซึ่งฉันไม่เคยเจออาจารย์คนนี้เลยจ้าฉันไม่เคยเจออาจารย์คนนี้เลยฉันเจออาจารย์คนนี้วันนี้วันแรกแล้วก็เจอตอนนั้นกล้าสาบานเลยสาบานที่ตายเลยอ่ะขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ